Good morning ครับ Happy 2022 2022แล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะ22ปีแล้วจากปี2000นะผมจำได้ดีเลยปี2000ผมอยู่ที่ไหนนะเวลานี่มันไปเร็วจริงๆนะแป๊บเดียวก็2022แล้วนะครับทุกคนก็อย่าคิดว่าแก่ขึ้นเลยนะคิดว่าฉลาดขึ้นดีกว่านะครับประสบการณ์ที่เราได้นะครับจากปี2021นะจะเป็นเรื่องโควิดเรื่องรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็ได้เนี่ยเราจะเครียดเราจะบ่นเราจะคิดไงก็ได้นะแต่อย่าลืมนะครับท่านได้ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้นะครับแล้วก็ท่านได้รอดหมดเลยนะสิ่งที่ท่านเครียดเอาไว้เป็นยังไงชีวิตของท่านจะเป็นยังไงครอบครัวของท่านจะเป็นยังไงประเทศไทยจะเป็นยังไงนะปี2021นะโควิดเดลต้าออมิครอนสุดท้ายแล้วเป็นไงครับท่านก็ตื่นขึ้นมาได้นะครับเพื่อจะมา enjoy ผมจะออกมาสู้นะมา enjoy ปี2022กันดีกว่าปีเสือนะครับปีนี้นะก็หวังว่าเสือตัวนี้จะเป็นเสือที่เป็นเพื่อนคุณนะแล้วคุณเองก็จะกลายเป็นเสือนะครับที่จอกไปผจญภัยกับโอกาสที่กำลังจะมาให้กับชีวิตคุณเราเริ่มปีใหม่นะเรามองอะไรลบก็ได้นะแต่ผมจะแนะนำนะครับเรามองทุกอย่างบวกหมดนะว่ามันคือปีใหม่นะแปลว่าคุณใหม่นะอะไรที่มันเป็นขยะที่มันเกิดขึ้นจากปี2021นะเมื่อวานพระเจ้าก็ให้เราเนี่ยทิ้งลงไปในถังขยะหมดเลยนะแล้วให้เราเริ่มใหม่นะครับก็อยากให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับผมมองประเทศไทยหรือโลกเราเป็นไงปี2022อันแรกนะครับผมมองบวกมากนะไม่รู้ทำไมผมตื่นเช้าขึ้นมาหรือเมื่อคืนเนี่ยผมมองอะไรบวกไปหมดเลยว่าปี2022นี่เป็นปีที่ดีมากสำหรับชาวโลกนะครับแล้วก็สำหรับชีวิตผมแล้วก็ชีวิตคุณ1เรื่องโควิด2ปีที่เราเข้าไปอยู่ในถ้ำอันมืดของโควิดนะปิดประเทศกันกลัวเรื่องตายกันโรงพยาบาลไม่มีเตียงนะครับแต่2ปีแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยก็ได้บทเรียนจากการที่ต้องอยู่กับโควิดนะใส่หน้ากากนะครับล้างมือ social distance ฉีดวัคซีนนะครับไปตรวจสอบ ATK เสียอาทิตย์ละครั้งเมื่อคืนผมก็ไปตรวจ ATK มานะเพื่ออะไรเพื่อให้ความสบายใจของผมนะครับวัคซีนเราก็ฉีดเข้าไปกันมากกว่า100ล้านโดสในเมืองไทยนะในโลกนี้ก็ฉีดกันเยอะมากนะครับโอมิครอนก็ชัดเจนว่าเป็นโควิดที่ติดง่ายแต่ตายยากไม่สบายยากก็เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้วิธีที่จะอยู่กับมันเรามีวัคซีนในร่างกายแล้วเราอยู่ในความกลัวต่อไปก็ได้แล้วเราจะอยู่ในความเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นปี2021เนี่ยคุณรอดก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะดีขึ้นเมื่อวานผมก็ได้โอกาสนะไปนั่งคุยกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวนะคุยกันนานนะก็คุยกันเรื่องประเทศไทยปีหน้านี่แหละปีเนี้ยนะครับผมกับท่านก็เห็นเหมือนกันนะว่ามันถึงเวลาแล้วที่คนไทยเราประเทศไทยเราต้องเดินข้ามฝาผนังความกลัวความลำบากนะครับกับเรื่องโควิดไปได้สักทีผมมาภูเก็ตคราวนี้นะผมก็ตกใจนะว่าเห็นนักท่องเที่ยวกลับมากันเยอะมากกว่าที่คิดเยอะก็ดีใจให้คนภูเก็ตนะเดี๋ยวเราจะไปดีใจให้คนกรุงเทพคนเชียงใหม่คนสมุยคุณสุราษฎร์คุณอุดรคุณนครนะครับทุกคนเพราะผมเชื่อว่าปี2022เนี่ยเรื่องโควิดจะจางลงไปเยอะโรคมันจะไม่หายไปนะอันนี้ต้องเข้าใจผิดนะครับคนก็จะอยู่กับเรานะแต่ก็บอกทุกอย่างครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์คุณคือสิ่งที่มหัศจรรย์เรารอดจากปัญหาได้ทุกอย่างนะครับแน่นอนจะมีความเครียดความตึงความเป็นห่วงไปไหมปี2022นี่แต่คุณจะเครียดคุณจะตึงคุณจะอะไรก็ได้นะขอให้คุณจำไว้อย่างเดียวทุกปัญหาที่คุณเจอในปี2021คุณแก้มันได้นะคุณแก้มันได้ปัญหามีไว้ให้แก้ครับไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มทีละนิดทีละหน่อยจิตใจบวกเอาไว้ก่อนเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยปี2022แล้วครับผมมองว่ามีแต่ดีนะ
การอั้นนะครับในการค่าใช้ในการใช้จ่ายก็จะมีเยอะงั้นเงินหมุนเวียนในประเทศก็น่าจะมีมากขึ้นโลกเราก็เริ่มกลับไปสู่ภาวะเศรษฐกิจเหมือนเดิมแล้วแน่นอนสิ่งที่อันตรายมีไหมมีผมเป็นห่วงเรื่องน้ำมันอันนี้ไม่ต้องโทษใครนะมันเป็นภาวะของ supply and demand นะครับราคาน้ำมันเนี่ยต้องระวังหน่อยน่าจะสูงขึ้นอีกสักพักหนึ่งรัฐบาลก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีมาตรการที่จะดูแลประชาชนนะครับในยามที่น้ำมันจะสูงขึ้นมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าภายใน6เดือนหรือ7เดือนเนี่ยราคาน้ำมันจะลดลงเพราะประเทศโอเปกเนี่ยนะครับเขาก็ต้องพยายามเกณฑ์กำไรจากการที่เขาขาดทุนมา2ปีแล้วงั้นน้ำมันเนี่ยผมเชื่อจะขึ้นนะครับอีกสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะก็คือเรื่องคริปโตคริปโตนี่ก็ร้อนมาหลายปีแล้วก็น่าเป็นห่วงเพราะตอนนี้ก็มีนักลงทุนหลายคนที่เห็นความร้อนของคริปโตของ NFT ของอย่างนี้ก็เข้ามาเล่นกันโดยตอนนี้คนที่เข้ามาเล่นเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาแล้วที่อยากเก็งกำไรเวลาอะไรที่มันร้อนเกินไปหรือมันเก็งกำไรเกินไปเนี่ยผมก็เป็นห่วงไม่ได้ว่าน่าจะมีช่วงนะครับราวๆ Q2 เนี่ยที่คริปโตหรือ NFT เนี่ยน่าจะเดี้ยงอย่างสูงตลาดหลักทรัพย์เมืองไทยเลยผมเชื่อว่าต้นปีนี้น่าจะดีนะน่าจะร้อนมากนะครับแล้วก็ไปดีจนกว่า Q2 เลยแล้วเราก็มาดูกันว่าผลกอบการของบริษัท Q1 กับ Q2 หลังจากเศรษฐกิจได้ฟื้นแล้วจะเป็นยังไงถ้าออกมาดีอย่างที่คิด Q3 Q4 เพราะว่าปีนี้เป็นปีของตลาดหลักทรัพย์เลยก็ฝากรัฐบาลอย่างนะครับฝากจริงๆครับฝากผมรู้รัฐบาลต้องการได้เงินนะครับจากภาษีนะแต่การที่จะตัดสินใจนะครับหักภาษีจากการคนเล่นหุ้นเนี่ยนะครับจะทำให้ตลาดหลักทรัพย์เราซบเซาอย่างสูงเลยนะครับอย่าทำเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการเกินหมุนเวียนที่ดีของประเทศชาตินะครับเราเป็นตลาดอันนึงในโลกนี้เลยที่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าภาษีแคปปิตอลเกนไม่จำเป็นต้องมีครับไปหาเงินวิธีอื่นได้นะครับปล่อยให้ตลาดหลักทรัพย์นะครับเติบโตไปอย่างที่มันควรจะเติบโตดีกว่านะครับเรื่องรัฐบาลเองเรื่องการเมืองผมก็เชื่อจะเงียบนะครับไปจนกว่าหลังจากเอเปกอย่าลืมนะครับประเทศไทยปีนี้นะครับเราเป็นเจ้าภาพนะครับประชุมผู้นำโลกนะครับเอเปกก็จะมีผู้นำจากอเมริการัสเซียจีนนะครับทั่วโลกเลยที่อยู่ในเอเชียมาเยี่ยมยามเมืองไทยนะครับก็ผมเชื่อว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นเลือกตั้งหรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือจะล้มสภาจนกว่าเอเปกจะจบไปเพราะผมเชื่อว่าท่านประยุทธ์จันทร์โอชาก็คงไม่เสี่ยงในการที่จะให้งานผู้นำระดับโลกนะครับมาเยี่ยมสู่ประเทศไทยเราก็มีปัญหานะครับแต่หลังจากนั้นแล้วล่ะครับเป็นไปได้ว่าน่าจะมีการยุบสภาการเตรียมตัวเลือกตั้งนะครับรัฐบาลกลางนะครับแล้วก็เข้าไปสู่นะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.งั้นปีนี้เป็นปีเลือกตั้งครับเป็นปีเลือกตั้งนะก็ถ้าเราบ่นเรื่องนักการเมืองเราบ่นเรื่องระบบไม่ดีระบบนองประชาธิปไตยผมก็แนะนำอย่างเดียวครับออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นห่วงเรื่อง250สว.อยู่ก็พยายามเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งให้เขามีเสียงหรือร่วมรัฐบาลกันได้นะครับเพื่อจะได้สู้กับ250สว.คนนี้นะครับหรือพวกนี้นะครับเรื่องเศรษฐกิจก็อย่างที่บอกนะครับผมเชื่อว่าจะดีผมตื่นเต้นมากเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องกัญชากัญชงกระท่อมที่ผมทำธุรกิจนี้อยู่นะผมก็เชื่อว่าต้องคืบหน้าไปเยอะนะก็ฝากอย.หน่อยนะช่วยกรุณาให้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างแท้จริงฝากภูมิใจไทยฝากท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับปีนี้เป็นปีที่ถึงเวลาแล้วนะที่ความสัญญาทุกอย่างที่บอกว่าสมุนไพรไทยจะเป็นสิ่งที่ชูเพื่อสู่ชาวโลกนะครับให้มันเป็นจริงเสียสำหรับเรื่องอื่นๆเหรอผมก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะ 2-3 เรื่องที่ติดใจอยู่นะก็ขอมาพูดตรงนี้ก็แล้วกันฝากพวกที่อยากทำมาหากินนะหรือฉวยโอกาสนะครับกับพระ2องค์หรือทิศนะครับสมปองกับเทวาตอนนี้นะผมเห็นด้วยว่าเขาต้องทำมาหากินเขาศึกออกมาแล้วนะแต่ก็ฝากหน่อยนะครับพวกที่อยากเอาเปรียบเขาทำมาหากินกับเขาหรือโปรโมทเขาเนี่ยนะครับเขาเป็นพระมานานนะเขาอาจจะไม่ชินกับการเสือสิงกระทิงแรดหรือเขี้ยวของการทำธุรกิจ
นะครับช่วยดูแลเขาอย่างดีหน่อยไม่ใช่แต่เอาแต่ผลประโยชน์ของเขาแล้วทำให้การที่เขาอุตส่าห์บวชมาตั้งหลายปีบทเรียนที่เขาได้จากการเป็นพระที่เขายังมาสอนประชาชนได้ถึงจะไม่ห่มผ้าเหลืองแล้วเนี่ยก็ให้เขาเป็นเสียอย่างมันเสื่อมเลยครับทำไรเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสังคมยังต้องการความสั่งสอนจากพระสององค์นี้เยอะหรือทิศสองคนนี้เยอะงั้นฝากอย่างนะครับทั้งพระสองคนเลยนะอย่าไปหลงเชื่อนะพวกเสือสิงกระทิงแรดทั้งหลายที่อยากเพียงแต่ทำมาหากินกับคุณฝากให้น้องพิมรีพายนะผมยังเชื่อว่าพิมรีพายเป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะแต่ถ้าฝากได้เนี่ยก็ระมัดระวังหน่อยนะครับน้องเพราะตอนนี้พี่ก็เชื่อว่ารัฐบาลหรือคนหลายคนก็ตั้งเป้าไว้หลังน้องเลยนะครับก็ระมัดระวังหน่อยเพราะประเทศไทยเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ดีนะเราจะชูให้คนสูงแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้าจะหล่นขึ้นมาเนี่ยเราเหยียบกระทืบติดดินเลยนะอันนี้เป็นนิสัยเสียของคนไทยนะก็ไม่อยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพิมรีพายนะก็ฝากน้องอย่างนะครับน้องเป็นไอดอลนะเป็นเน็ตไอดอลให้กับสังคมให้กับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เยอะถ้าเป็นไปได้นะพี่ไม่รู้จักน้องนะแต่ก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งอยากให้น้องหยาบคายน้อยลงนะครับพูดอะไรให้ไม่จำเป็นต้องมีความอะไรอะความแย่นะใช้คำที่มันไม่เหมาะสมกับสังคมสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะน้องเป็นคนเก่งนะครับเรื่องอื่นๆที่ดังเหลือในประเทศไทยปีหน้านะครับก็ผมไม่ได้เป็นหมอดูนะผมก็เป็นหมอเดาเหมือนทุกคนนะแต่ผมมองประเทศไทยจะดีจริงผมมองประเทศไทยจะดีจริงถามว่าแล้วท่านประยุทธ์จะหายไปไหนไหมปีหน้าไม่หายครับก็ยังอยู่กับเราอะนะก็อดฝากท่านประยุทธ์ไม่ได้ไว้อย่างหนึ่งนะนี่ขึ้นปีที่8กับท่านแล้วนะครับผมว่าท่านยังมีจิตใจที่บริสุทธิ์กับคนไทยอยู่นะทุกคนมันเริ่มใหม่ทำใหม่เปลี่ยนใหม่ได้เพื่อจะให้สู่นะครับความสัญญาตั้งแต่ตอนแรกเอาไว้คือนำความสุขความรอยยิ้มกลับให้คนไทยนะครับปี2022เป็นปีทองของท่านนะว่าท่านจะถูกทรงจำในประวัติศาสตร์ได้ยังไงเป็นคนที่เป็นผู้นำที่ดีนะครับเป็นตัวได้นะครับหรือจะเป็นผู้นำที่จะไม่มีประเทศอยู่ก็ต้องตัดสินใจตรงนี้เหมือนกันนะครับท่านประยุทธ์ครับเรื่องโลกนะครับอันนี้ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ถ้าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะมีปัญหาทางโลกเราเนี่ยนะเป็นรัสเซียบุกยูเครนเมืองจีนกับอเมริการบกันจริงอันนี้ก็ต้องมาดูหลังจากโอลิมปิกที่เมืองจีนนะครับเดือนหน้านะว่าเมืองจีนจะออกมาจากการจัดโอลิมปิกยังไงเขาจะภูมิใจไหมหรือเขาจะคิดว่าเขาโดนกลั่นแกล้งนะครับในการที่จัดโอลิมปิกเราก็ยิ่งทำให้จีนเนี่ยออกไปกลางขึ้นนะครับก็ต้องดูอันนี้ก็น่าอันตรายนะครับสงครามที่เกิดขึ้นนะครับในตะวันออกกลางก็ยังไม่จบนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงหน่อยแต่สำคัญที่สุดที่น่าเป็นห่วงคืออะไรคือเงินเฟ้ออินฟลักชันนะครับสบายใจกันได้เลยครับอันนี้ผมพูดความจริงไม่ได้โกหกนะสินค้ายังราคาจะแพงขึ้นครับก็ฝากท่านรัฐมนตรีการคลังเรานะครับทีมเศรษฐกิจแจกอย่างเดียวก็ไม่เวิร์กนะครับแจกอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นนะแต่ก็ต้องหาวิธีนะครับที่จะระมัดระวังการใช้เงินนะอะไรที่ยังไม่ต้องซื้อเครื่องบินรถถังเรือดำน้ำนะครับแล้วก็อะไรที่จะให้กับข้าราชการหรือคนที่ต้องเป็นคนใช้ของประชาชนเนี่ยกลับมาให้กับประชาชนบ้างดีกว่านะครับการเพิ่มภาษีไม่ใช่เวลานี้นะครับจะเป็นในตลาดหลักทรัพย์ทางแบตหรือทางเงินเดือนสำคัญคือให้เศรษฐกิจเดินเงินต้องหมุนเวียนนะครับเงินต้องหมุนเวียนฝากความคิดถึงนะครับเห็นรูปภาพนะครับที่คุณทักษิณนะมีลูกไปเยี่ยมที่ดูไบไปเที่ยวกันสวิตเซอร์แลนด์นะครับขอให้คุณทักษิณมีความสุขเยอะนะก็ขอให้ท่านนะครับช่วยกรุณานะเวลาทำในคลับเฮาส์เนี่ยหาวิธีแก้ปัญหาสร้างสรรค์นะครับให้กับประชาชนนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากทุกคนนะครับปี2022ควรจะเป็นปีสร้างสรรค์ผมเองก็จะพยายามนะครับหยุดติหยุดด่าหยุดว่าหยุดสับหยุดโคกหยุดกันแกล้งให้มากขึ้นผมจะพยายามทำวิดีโอที่มันบวกขึ้นนะครับเป็นบวกให้กับชีวิตให้บทเรียนจากชีวิตของผมที่ผมได้ผ่านมา56ปีให้กับประชาชนจำไว้เลยนะครับผมมาเมืองไทย23ปีที่แล้วมีเงินอยู่ 50,000 บาทเองนะครับตอนนี้ผมสบายแล้วนะครับมีลูกที่ดีมีภรรยาที่แสนประเสริฐนะครับก็อยากมาแชร์ว่า
ถ้าคนอย่างผมเนี่ยอ้วนก็อ้วนดำก็ดำหล่อก็ไม่หล่อความศึกษาก็ไม่สูงนะครับมาเมืองไทยเพียง 50,000 บาทเองประสบความสำเร็จได้ยังไงผมก็จะพยายามแชร์ครับทุกท่านนะครับปีนี้จะเป็นปีที่ผมสอนครับผมตัดสินใจแล้วกับเพื่อนผมทุกคนนะครับเราจะตั้งคอร์สขึ้นมานะครับเพื่อสอนชวนพวกเพื่อนๆผมที่ประสบความสำเร็จในสังคมมาให้กลับกับสังคมในการให้ความรู้กับทุกท่านนะครับคอยทุกท่านตั้งสติตั้งจิตใจตั้ง mindset ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สำหรับท่านเป็นไปได้ยังไงครับคุณทอมงานก็ตกนะกินก็จะไม่มีกินแล้วรัฐบาลก็ทำให้เราปวดหัวโควิดก็ยังระบาดก็ปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วเป็นยังไงครับท่านก็รอดออกมาถ้าท่านได้ดูผมในวิดีโอเนี่ยแปลว่าท่านรอดออกมางั้นอย่าทำร้ายอย่าทำร้ายตัวเองเลยครับในการเครียดในการตึงในการที่ต่อว่าตัวเองผมจะพูดสิ่งที่ผมเชื่อนะครับแล้วก็ให้ท่านเป็นมงคลจากปีใหม่นะครับท่านดีสุดท่านเก่งสุดท่านดีสุดท่านเก่งสุดพูดให้ตัวเองนะครับ10ทีวันนี้นะครับคุณเก่งสุดคุณดีสุดผมดีสุดผมเก่งสุดปัญหามามาเลยเพราะฉันรู้วิธีแก้ปัญหาแล้วนะครับอย่าไปกลัวปัญหาครับให้มันมาเลยเพราะถ้าท่านแก้ปัญหาจากปี2021ปี2020ได้เนี่ยท่านจะแก้ทุกปัญหาในปี2022ได้ครับเรื่องอื่นๆที่ในสังคมนะครับก็ไม่มีอะไรนะก็มีอะไรก็จะอัปเดตกันตลอดนะครับแล้วก็คุยกันต่อนะขอให้ทุกคนยังให้เกียรติในการที่เข้ามาดูของผมนะครับผมดีใจนะเวลามาเจอพวกที่เป็นเพื่อนผมใน Facebook แล้วก็มาทักทายเวลาผมเดินไปไหนมาไหนนะเข้ามาได้เลยนะครับ appreciate มากๆเป็นคนที่ผมภูมิใจและปลื้มใจมากบวกครับคิดบวก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 พลังของความบวกมันจะสูงกว่าพลังของความลบตลอดพลังของความบวกมันจะสูงกว่าพลังของความลบตลอดนะครับก็ฝากทุกคนนะครับมีความสุขเยอะๆมีความสุขเยอะๆความสุขไม่ต้องเป็นวัตถุนะครับนอกไม่ต้องเป็นมาจากคนอื่นนะครับความสุขที่แท้จริงมาจากใจเราเองมาจากใจเราเองขอให้ใจท่านมีความสุขครับขอให้ใจท่านมีความเมตตาขอให้ใจท่านมีความอภัยนะครับแล้วท่านจะเป็นคนที่มีความสุขปี2022ครับ Goodbye นะครับไม่ใช่ Goodbye สิ See you later นะครับ Happy New Year Happy New You นะครับHappy life สวัสดีครับ